สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนตุลาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับว่าเขาคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก็ฝากนิดนึงนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะเท่าที่ดูไพ่นะครับสำหรับชาวพิจิกลัคนาพิจิกมีไพ่เสียจริงๆมีอยู่แค่ไพ่ใบนี้ใบเดียวนอกนั้นเป็นไพ่กลางๆแล้วก็ถือว่าเป็นไพ่ค่อนข้างดีด้วยนะครับดังนั้นก็ยินดีกับชาวพิจิกลัคนาพิจิกด้วยว่าความรักความสัมพันธ์กำลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวเขานะครับเขาเองคิดยังไงกับตัวคุณไพ่ใบแรกได้3เหรียญ3เหรียญในที่นี้แปลว่ามันคือเหมือนกับว่าเรากำลังจะมีโอกาสดีๆกับการที่เขากับเราอาจจะมีโอกาสที่จะมาปรับมาเคลียร์กันหรือว่าทำความเข้าใจกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่กำลังมีปัญหาในอดีตใครที่กำลังมีความรู้สึกที่มันดูไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือความรู้สึกที่มันเป็นแบบคาราคาซังหรือเรื่องของความไม่ชัดเจนใดๆอาจจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เขาอาจจะมาติดต่อกับเราแล้วก็อาจจะดูเคลียร์กับเรามากขึ้นหรือว่าอาจจะเปิดรับเหตุผลอะไรมากมายนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะไพ่สามเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่โอกาสมันเป็นไพ่จังหวะที่เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางที่เป็นทาง positive มากขึ้นและมีโอกาสที่เรากับเขาใครที่ห่างหายกันไปมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าได้รับข้อความได้รับการติดต่อนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากไพ่8ไม้ด้วยเช่นกันนะครับ8ไม้เนี่ยแปลว่าตัวเราเองนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะติดต่อกับเขามากขึ้นมีโอกาสที่จะมีการแบบแชทกันคุยกันหรือว่าพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์กันมากขึ้นบางทีเขาอาจจะแบบเหมือนอยู่ดีๆก็ส่งข้อความมาทำให้เราอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์บางอย่างหรืออาจจะมีเรื่องของการติดต่อการสื่อสารมาทำให้เรากับเขาเนี่ยสามารถที่จะต่อติดกันได้มากขึ้นสำหรับใครที่ดูเงียบๆนิ่งๆหายๆไปในอดีตก็เริ่มที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามากับในเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่กำลังรออยู่ก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่ความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสจะได้เจอกันแบบปุบปับฉับพลันมาแบบกระทันหันเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นค่อยๆมีการแบบฟื้นฟูภาวะความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น positive มากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่ยังดูไม่ค่อยแบบชัดเจนอะไรที่ยังดูไม่ค่อยแบบโอเคเนี่ยก็ค่อยๆสะสางกันไปนะครับมันจะค่อยๆมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเขาเหมือนกับว่ากำลังเปิดรับเปิดกว้างกับสิ่งที่คุณนั้นกำลังแสดงออกมานะครับทำให้เราอาจจะเหมือนกับว่าค่อยๆปรับและเคลียร์กันได้ดีขึ้นเนาะอย่างที่บอกไปอะไรไม่ชัดเจนก็พยายามเคลียร์กันทีนี้แหละมันก็จะค่อยๆเคลียร์กันแล้วก็ปรับในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่า justice เนี่ยมันคือการบาลานซ์สมดุลแล้วก็หมายถึงการปรับและเคลียร์กันได้ด้วยเนาะอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเรากำลังลังเลอยู่กับความรู้สึกว่าแบบจะซ้ายดีขวาดีจะไปต่อหรือจะ move on หรือว่าเราจะคิดว่าเขาจะมีอะไรยังไงมันเป็นแบบเป็นเนกาทีฟอ่ะนะครับเราก็จะค่อยๆคลี่คลายตรงเนี้ยลงไปได้แล้วค่อยๆมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับกันและกันที่ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็เคลียร์ปัญหานะครับไพ่แบบนี้คือจัสติสก็จะค่อยๆเคลียร์ปัญหาจบปัญหาได้จากไพ่ The World มานะครับ The World มาพร้อมกับในเรื่องของ Magician The World กับ Magician มาแปลว่าคุณสามารถที่จะเคลียร์คัดจบและเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ที่ดีได้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ได้แล้วแต่ตัวคุณเป็นฝ่ายเลือกนะครับเนาะดวงชะตาแค่บอกว่ามีโอกาสที่คุณจะเคลียร์ความสัมพันธ์กับในเรื่องของ relationship หรือในเรื่องของการที่เรากับเขาเนี่ยมีปัญหาจะค่อยๆปรับและเคลียร์กันลงตัวได้ดีขึ้น The Magician เป็นไพ่ที่แก้ไขดีที่สุดหรือเป็นไพ่ที่เรามีไหวพริบมีปฏิภาณมีแนวทางออกทางคิดในการที่อยากจะแบบประสบความสำเร็จส่วนไพ่ The World หมายถึงไพ่ของการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะมันเลยทำให้ความรักของคุณนั้นมันมีโอกาสที่จะพัฒนาและยั่งยืนขึ้น2ถ้วยมาด้วยนะ
ไพ่โซเมตขึ้นมาแล้วแปลว่าชาวพิจิกลัคนาพิจิกยินดีด้วยนะครับมีโอกาสที่คุณกับเขาจะปรับและเคลียร์ใจกันสุดท้ายความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆลงเอยกันได้ฟังดีๆนะครับค่อยๆลงเอยกันได้ไม่ใช่ว่าเคลียร์ปุ๊บปั๊บแล้วจบแล้วดีเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกมันไม่เร็วขนาดนั้นแต่มันมีรูปแบบที่เรากับเขายังจะปรับและเคลียร์กันในที่สุดก็จะกลับมาคืนดีกันกลับมาสานสัมพันธ์ต่อกันกลับมารักกันคู่กันได้อีกครั้งนึงแบบนี้เป็นต้นอยากจะบอกนิดนึงว่าคุณมีโอกาสจะมีความ successful ถึงขั้นสูงสุดเลยนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าไพ่ The World เนี่ยนะครับในตามตำนานไพ่บอกว่าเป็นไพ่ที่ success ไพ่ของความสำเร็จและยังหมายถึงว่าเป็นไพ่ของการที่เขากับเราอาจจะเป็นคู่กันได้ด้วยถ้ามาพร้อมกับ2ถ้วยแบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็เลยหมายถึงว่าเราจะปรับได้เคลียร์ได้ลงตัวได้ทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับที่มันจะพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าและมีข่าวดีเข้ามามีโอกาสที่เรากับเขาจะได้ไปดินเนอร์เฉลิมฉลองไปแบบเขาเรียกอะไรดีนะไปเที่ยวต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือจะไปต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันนะครับ The World กับไพ่3ถ้วยนะครับบางคนก็มีโอกาสได้แต่งงานวิวาสมรสได้หรือได้คอมมิตเมนต์ได้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะหรือจะได้ไปเที่ยวไปฮันนีมูนต่างประเทศแบบนี้ก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้แบบนี้นะครับเนาะมันก็มีโอกาสหลากหลายแหละที่เราจะได้มีความรักความสัมพันธ์ความสุขความสมหวังความชื่นมื่นนะครับกับในเรื่องของrelationship ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างที่เราต้องการเราอาจจะรอมานานแล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหากันหรือมีความไม่เข้าใจกันเลยดูเงียบๆห่างๆหายๆไปในอดีตพอตอนนี้มันเริ่มมีความรู้สึกที่ดีขึ้นมันเริ่มมีความรู้สึกที่เขาเริ่มเปิดรับแล้วเขาเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับอยากจะมีเราอีกครั้งนึงหรือเขาอาจจะแบบเหมือนพิเคราะห์พิจารณาแล้วพิสูจน์ใจตัวเองแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขายังรักเราอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังขาดเราไม่ได้ยังมีความรู้สึกที่ยังอยากจะมีเราเขาก็อาจจะแบบฟื้นฟูตัวเองนะครับมีไพ่เดอะสตาร์เขาอาจจะฟื้นฟูตัวเองไงทำให้เขามีรู้สึกเหมือนมีความหวังกับเราอีกครั้งหนึ่งคืออย่างนี้ครับคนเราเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้กันเนี่ยมันมักจะมองข้ามกันนะมันก็ไม่แปลกหรอกเหมือนเราแอบรักเพื่อนสนิทอะไรประมาณนี้เพราะเรามีความสนิทใกล้ชิดกันมากแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่รู้แต่เราสิรักเขาอะไรประมาณนี้ถูกไหมมันก็เหมือนกันแหละบางสิ่งบางอย่างเราไม่แสดงออกหรือเราอาจจะแสดงออกอีกด้านมันเลยทำให้เรากับเขาไม่เข้าใจกันมันก็แค่นั้นเองต่างฝ่ายต่างเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรคุณลองเอาใจเขาไปใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเรานะครับถ้าเรามีเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่าถ้าเรามีหลักจิตวิทยานิดนึงกับการมองคนน่ะการเข้าใจคนน่ะนะครับคืออยากจะบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับก็เหมือนกับเราอะรู้เขารู้แฟนของเราว่าเขาต้องการอะไรเราก็เติมเต็มสิ่งเหล่านั้นเขามีหรือจะไปจากเราได้ถูกไหมแต่เราอะยอมไหมที่จะไปศึกษาไปเข้าใจไปสังเกตไปดูเขานั่นคือสิ่งที่เราคงต้องไปปรึกเขาเรียกว่านะไปดูหรือไปศึกษาเนาะมีไพ่ The Hierophant มาไปศึกษาไปเข้าใจไปเรียนรู้แล้วคุณจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากได้อยากมีเหมือนกันแล้วคุณจะเป็นคนที่นั่งอยู่ในใจของเขาและทำให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะมีเราอยู่ตลอดไปนะครับสองถ้วยเห็นไหมมันช่างหวานเหลือเกินเห็นไหมครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาอยากมีเราเราอยากมีเขามันอยู่ที่เราอะกล้าเปิดใจไหมยอมรับไหมกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเติมเต็มเขาได้ไหมกับสิ่งที่เขาต้องการนะครับเขาต้องการเราเพื่ออยากจะให้เรารักเขาเหมือนกับที่เขารักเรานะครับแต่บางอย่างที่เขาอาจจะดูเฉยชาดูไม่ค่อยโอเคกับเราอันนี้วงเล็บสำหรับบางคนอันนี้หมายถึงว่าจะแนะนำไกด์ไลน์ให้นะครับมันไม่เกี่ยวกับไพ่ในเซตนี้หรอกแต่หมายความว่าใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่แบบว่ามืดแปดด้านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกตกลงเขารักเราหรือเปล่าให้ดูการกระทำถ้าเขาสม่ำเสมอกับเราตั้งแต่ต้นจนตอนเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเล็กๆแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกที่ดีเขายังแบบท
ทำอะไรให้เราหัวเราะได้ยิ้มได้มีความสุขได้นั่นแหละคือความรักที่เขามีต่อเรานะครับมันมีไหมถ้าไม่มีนะครับเขามีแต่ทะเลาะเขามีแต่นิ่งเขามีแต่เงียบเขามีแต่ทำนั่นทำนี่ห่วงแต่เกมอะไรแบบเนี้ยโอ้อันนี้ก็บอกไว้เลยนะครับว่าความรักมันก็คงจะแบบ expire แล้วมั้งถ้างั้นอ่ะอิ่มตัวแล้วหรือเปล่าเราก็ต้องดูพิเคราะห์พิจารณาเนาะอันนี้ไพ่โดยรวมก็อยากจะแนะนำให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าจริงๆเขาก็ยังรักเราอยู่แต่บางครั้งอ่ะถ้ามันไม่ตรงไม่ดีหรือไม่ได้โอเคอย่างที่เราต้องการหรือที่เรารู้สึกหรือตามที่ไพ่บอกนั่นแสดงว่าคนรักคู่ครองของคุณอาจจะexpire หรือหมดอายุแล้วนะครับหรือคุณกับเขาอาจจะทำบุญกันมาแค่นั้นก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ต้องไปดูดวงส่วนตัวเอาเองนะครับเพราะว่าพื้นดวงชะตาของใครของคนนั้นมันไม่เหมือนกันก็อยากจะบอกว่าค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะไพ่บอกว่าโอกาสยังมีสูงมากสำหรับชาวพิจิกนะครับลัคนาพิจิกมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศึกษาเข้าใจเรียนรู้กันนะครับอะไรที่ไม่รู้เรียนรู้กันซะนะครับตั้งแต่วันนี้พยายามศึกษาว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็พยายามนะครับสื่อสารสิ่งที่เราอยากให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการด้วยค่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาวันนี้พรุ่งนี้เราก็ต้องดูด้วยแบบนี้เป็นต้นเนาะยังไงความรักความสัมพันธ์น่าจะค่อยๆลงตัวได้นะครับในไม่ช้านี้แล้วก็น่าจะมีโอกาสในการเปิดรับเปิดกว้างกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับในช่วงของเดือนนี้มีเด็กถือดาบมาด้วยเป็นไพ่อิทธิพลใต้สำรับอาจจะต้องพยายามมีเหตุมีผลเยอะๆนิดนึงเพราะเด็กถือดาบบางทีเราก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ดั่งใจอ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างดูดื้อดูต่อต้านกับเราอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะต้องพยายามลองใช้ไม้อ่อนดูก่อนถ้าไม้อ่อนไม่สำเร็จค่อยว่ากันนะครับแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเราต้องมีสติในการพลิกแพลงสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ศึกษาเข้าใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับมันจะเป็นเหมือนวัคซีนป้องกันให้กับตัวเราในการคุ้มครองเรื่องของความสัมพันธ์และความรักแต่ไพ่บอกว่ามีโอกาสที่คุณยังได้คอมมิตเมนต์และก็ซักเซสฟูลกับในเรื่องของความรักแน่นอนถ้าเราพยายามทำถูกที่ถูกคนและถูกเวลาสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ